เรื่องที่3ความสุขบนความทุกข์พระพุทธภาษิตสุขกามานิภูตานิโยดันเดนะวิหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปตจะโซนะละพะเตสุขังสุขกามานิภูตานิโยดันเดนะนะหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปตจะโซละพะเตสุขังแปลความว่าผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้ใคร่สุขเหมือนกันให้เดือดร้อนผู้นั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้สุขส่วนผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาละไปแล้วย่อมได้สุขอธิบายความความสุขเป็นสิ่งหวานใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ต้องการของสัตว์ทั้งหลายตามตัวอักษรความสุขแปลว่าทนได้ง่ายตรงกันข้ามกับความทุกข์ซึ่งแปลว่าทนได้ยากรวมความว่าทนทั้งสองอย่างแต่ความสุขทนได้ง่ายความทุกข์ทนได้ยากอีกอย่างหนึ่งความสุขท่านแปลว่าขุดเสียซึ่งความทุกข์ทางกายทางใจสำนวนไทยจึงพูดว่าความสบายกายสบายใจบางท่านกล่าวว่าความสุขเป็นจุดหมายปลายทางแห่งพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์คือมนุษย์จะทำสิ่งใดก็ตามย่อมมุ่งเอาความสุขเป็นเบื้องหน้าแม้การยอมลำบากในบางอย่างก็เพื่อให้มีความสุขในอนาคตเราจึงมักได้ยินเสมอว่าลำบากไปก่อนเถิดจะได้สบายเมื่อปลายมือหรือสุภาษิตไทยที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานมีก็ความหมายว่าให้ยอมทนทุกข์ในวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าดูเหมือนว่าทุกคนต้องการความสบายกันทั้งนั้นจึงพากันแสวงหาความสบายความพอใจบางคนก็แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครบางคนแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นพวกหลังนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าจะไม่ได้รับความสุขจริงกลับจะได้รับทุกข์ตอบแทนเสียอีกความสุขความพอใจกับความดีจะวินิจฉัยในเรื่องความสุขความพอใจและความดีสักเล็กน้อยบางพวกถือว่าสิ่งใดเป็นความพอใจสิ่งนั้นให้ความสุขสิ่งไหนเป็นความสุขคือมีผลออกมาเป็นความสุขสิ่งนั้นเป็นความดีโดยในนี้ความสุขความพอใจและความดีเป็นอย่างเดียวกันอีกพวกหนึ่งถือว่าความสุขความพอใจไม่ใช่สิ่งเดียวกับความดีสิ่งที่มีผลออกมาเป็นความสุขไม่ใช่เป็นความดีเสมอไปถ้าความดีคือความสุขความพอใจแล้วการหาความดีก็ง่ายมากเพียงแต่ปล่อยตนให้จมอยู่กับความเพลิดเพลินในกามารมณ์ก็พอแล้วอันหนึ่งมนุษย์เราต้องการความสุขอย่างเดียวเท่านั้นหรือพวกสุขนิยมคือพวกฮิโดนิสหรือฮิโดนิซึมถือว่าความสุขหรือความรู้สึกสุขประการเดียวเท่านั้นเป็นคุณค่าอันสูงสุดส่วนที่ตรงกันข้ามเป็นความชั่วหรือเลวกลุ่มของนักคิดพวกนี้ที่ปรากฏคือเจแบนแทมดีเอสมิลและเฮชซิดวิกเป็นต้นเป็นบุคคลในคริสตศตวรรษที่19ทั้งนั้นพวกฮิโดนิสหรือพวกสุขนิยมนี้ถือว่าความดีคือความสุขความพอใจสิ่งใดให้ความสุขความพอใจสิ่งนั้นดีสิ่งใดให้ความทุกข์ความเดือดร้อนสิ่งนั้นไม่ดีแต่อีจีมัวร์นักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์สำคัญแห่งคริสตศตวรรษที่19ได้ค้านความเห็นนี้อย่างจริงจังเขากล่าวว่าความสุขความพอใจกับความดีนั้นเป็นคนละเรื่องกันเขายืนยันว่าความดีต้องเป็นความดีในตัวมันเอง good in themselves คือสิ่งอันใดที่ดีก็ดีที่ไม่ดีก็ไม่ดีการเอาความทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นในภายหลังมาวัดก็ดีมาวัดดีหรือชั่วนั้นไม่ถูกจริงอยู่พวกสุขนิยมสมัยปัจจุบันเห็นว่าความรู้คุณธรรมต่างหากเป็นความดีวงเล็บเปิดอย่างไรก็ตามมันเป็นเครื่องให้บรรลุถึงความสุขความพอใจอยู่นั่นเองวงเล็บปิด J.S. Mill ยืนยันว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆในชีวิตนั้นคือความสุขความพอใจดังนั้นความดีจึงควรตีค่าให้เท่ากับความสุขกับความพอใจแต่ Mill ก็ยอมรับเหมือนกันว่าชีวิตของนักปราชญ์ควรจะสูงส่งกว่าชีวิตของพวกหาความสุขทางสัมผัสทางเนื้อหนังพระพุทธศาสนาได้ยอมรับความสุข10ชั้นเป็นการบ่งอยู่ในตัวว่าความสุขคืออะไรบ้าง
กล่าวโดยย่อมี3ภูมิหรือ3ชั้น plane of grade ชั้นที่1กามสุขได้แก่ความสุขของผู้ยังเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกามเช่นสัตว์มนุษย์และเทวดาเรียกว่าพวกกามาวจรภูมิ the plane of the world of desire เป็นความสุขชั้นหยาบชั้นที่2ชั้นสุขมี8ขั้นละเอียดประณีตขึ้นไปตามลำดับระดับนี้คือความสุขของท่านผู้ได้ฌานเรียกว่ารูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ the plane of the form and formless ชั้นที่3นิพพานสุขความสุขที่ได้จากการบรรลุนิพพานคือการดับกิเลสเป็นขั้นมี4ขั้นมีความสุขอันเกิดจากโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นมองตามทัศนะนี้จะเห็นว่าพระพุทธศาสนามองความสุขในแง่กว้างคือยอมให้ทั้งโลกียสุขและโลกุตระสุขยอมให้ทั้งสามิสุขและนิรามิสุขแต่พระศาสดาทรงติ่งว่าโลกียสุขและสามิสุขนั้นยังเจืออยู่ในทุกข์จึงไม่ใช่สุขแท้จริงส่วนโลกุตระสุขหรือนิรามิสสุขนั้นเป็นสุขบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมความสุขอย่างหลังมากคือทรงส่งเสริมโลกุตระสุขพูดไปคล้ายของเทียมกับของแท้ของเทียมก็พอใช้ไปได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเหมือนของแท้ของแท้จึงดีกว่าของเทียมอยู่เสมอความสุขอย่างโลกคือโลกียสุขเป็นสุขเทียมส่วนนิพพานสุขหรือโลกุตระสุขเป็นสุขแท้อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาย้ำเรื่องการหาความสุขโดยการไม่เบียดเบียนการหาความสุขใส่ตนบนความทุกข์ของผู้อื่นนั้นไม่เป็นธรรมเป็นการเบียดเบียนเพราะผู้อื่นก็ใคร่สุขเหมือนกันความจริงความสุขไม่ต้องหาไกลเลยมันอยู่ในตัวในใจของเรานี่เองเพียงทำใจให้สงบวันละ5นาที10นาทีก็มีผลเป็นความสุขคุ้มไปทั้งวันคนหาความสุขไม่เป็นชอบแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตัวอย่างการหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกเพลิดเพลินการขโมยปล้นทรัพย์ผู้อื่นทำร้ายเจ้าทรัพย์การประพฤติผิดในกามการหลอกลวงทำความเสียหายหักล้างประโยชน์ของผู้อื่นเป็นต้นส่วนบัณฑิตผู้หาความสุขใส่ตนบนความสุขของผู้อื่นคือกระทำกรรมอันก่อให้เกิดความพอใจด้วยกันทุกฝ่ายเช่นการให้อภัยทานในชีวิตสัตว์และคนการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อผู้ขัดสนหรือบริจาคทรัพย์แก่ผู้ขาดแคลนเป็นครั้งคราวการช่วยคุ้มครองสามีหรือภรรยาของผู้อื่นมิให้ประพฤติผิดพลาดในกามการพูดคำจริงคำมีประโยชน์คำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีเป็นต้นขอให้เกิดความชื่นบานด้วยกันทุกฝ่ายพระพุทธภาษิตเรื่องนี้พระศาสดาตรัสที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภเด็กหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเด็กหลายคนเช้าวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปในเมืองสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตระหว่างทางได้ทรงพบเด็กหลายคนกำลังตีงูเรือนอยู่วงเล็บเปิดงูเรือนคืองูประเภทงูเขียวงูลายสอเป็นต้นที่อาศัยอยู่ตามเรือนพิษไม่ร้ายวงเล็บปิดเมื่อตรัสถามว่าทำไมจึงตีมันพวกเด็กทูลตอบว่าเพราะกลัวมันกัดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพวกเธอใคร่ความสุขเพื่อตนแต่ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นหาควรไม่การกระทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขในอนาคตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุขกามานิภูตานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่